ผู้ชมค่ะกู๊ดเคยดูซีรีส์เกาหลีไหมคะซีรีส์เกาหลีเนี่ยทุกครั้งนะคะทุกเรื่องเลยเราจะเห็นแบบว่ามันจะมีฉากที่แบบต้องมานั่งกินข้าวด้วยกันน่ะแล้วสิ่งที่เขากินเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเราอยากกินมากเลยมันจะเป็นแบบเหมือนหม้อไฟอะไรสักอย่างมันชื่อเมนูว่าอะไรนะคะเรียกว่าบูเดชิเกค่ะซึ่งเราเชื่อว่าใครที่เป็นสาวกเกาหลีเนี่ยต้องรู้จักแล้วก็อยากทานมากๆก็เลยนำเอาสูตรที่ทำได้ง่ายๆที่เมืองไทยมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะวิธีการกู๊ดบอกไว้ว่าไม่ยากสัญญาว่าทำได้ง่ายมากค่ะเริ่มต้นด้วยอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรารอให้น้ำต้มของเราเนี่ยเดือดนะคะระหว่างนี้เราก็จะเตรียมในส่วนของผักนะเดี๋ยวเรามาหั่นผักกันค่ะได้ค่ะอันนี้เราใช้เป็นเนื้อก้ามปูเลยจริงๆใช่ไหมเนื้อก้ามปูเนี่ยใครชอบทานปูบางทีไม่ได้อยากทานปูทั้งตัวค่ะบางคนก็ชอบทานกันเชียงบางคนก็ชอบทานก้ามเนาะใช่ถูกต้องแต่ละคนก็จะมีจุดที่แบบชอบไม่เหมือนกันเราก็เลยคิดว่าอย่างนี้สะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าเปิดนะปุ๊บก็จะมีแต่ก้ามปูทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้เขาแพ็คมาให้เราเป็นอย่างดีใครที่ชอบทานอาหารทะเลนะคะลองไปดูกันได้ค่ะว่าคิวเฟรชเนี่ยเขามีให้ซื้อหลายอย่างมากมีทั้งก้ามปูกันเชียงปูมีกุ้งมีปลาด้วยนะคะเราจะใส่ส่วนผสมอันนี้ลงไปก่อนนะคะอันนี้คือเหมือนซอสพริกเกาหลีนะคะเรียกว่าซอสโกชูจังค่ะค่ะสุดท้ายค่ะใส่น้ำมันงาลงไปใช่เนี่ยแหละค่ะเป็นขั้นตอนที่ทำให้อาหารเนี่ยจะอร่อยแล้วก็หอมน่าทานมากมาแค่ดมนี่ยังชอบเลยลุยนะพอไม่ต้องเยอะพอแล้วเชฟปิดฝาเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่เอามาใส่จานแล้วก็แบ่งกันทาน2คนค่ะค่ะบอกเลยว่าจานนี้อร่อยได้ก็เพราะวัตถุดิบทั้งหมดที่เราเอามาใช้โดยเฉพาะเครื่องอาหารทะเลต่างๆกุ้งปูแล้วก็ปลาแซลมอนนะคะทั้งหมดนี้เลยเนี่ยใครที่อยากจะทำอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารที่แบบเมนูหรูหราทำยากหรือว่าทำง่ายๆใครๆก็ทำได้แบบนี้นะคะอยากให้ใส่ใจในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบนิดนึงถ้าอยากได้อาหารทะเลสดใหม่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับโลกก็ต้องนี่เลยค่ะQ Fresh ค่ะของเขาดีจริงๆค่ะโอ้ชอบกุ้งมากอ่ะเนื้อมันเด้งแบบดีอยากให้ทุกคนนะคะได้ทานอาหารอร่อยๆกันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะจากไทยยูเนียนค่ะอย่าลืมเอาลองไปทำทานกันนะคะง่ายมากค่ะเลือกวัตถุดิบให้ดีรับรองได้เมนูอร่อยไว้ทานวันหยุดหรือว่าวันสบายๆแน่นอนค่ะไม่ต้องออกไปทานนอกบ้าน